สวัสดีครับท่านผู้ชมขอตข้อนรับเข้าสู่เซตเราอัพกับผมอติชาติวงวุฒิวัตรครับ วันนี้ส่งท้ายปลายสัปดาห์นะครับถึงแม้จะมีข่าวดีเรื่องของ ECB มีการลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ดูเหมือนว่าหุ้นในฝั่งของภูมิภาคเอเชียยังคงสลับกันบวกและลบนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูในหุ้นยุโรปเองวันนี้เหมือนจะไม่รับข่าวครับติดตัวแดงกันไปหลายดัชนีเหมือนกันรวมไปถึงราคาทองคาใครที่ลงทุนให้จับตาดูดีดๆเพราะวันนี้ราคาปรับตลัวลงจากจุดสูงสุด40ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ข้าไปแล้วนะครับสำหรับราคาทองสปอตครับมาดูที่ตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างครับวันนี้ส่งท้ายปลายสัปดาห์ปรับขึ้้้้นนนนนนมาาาออยยู่ใแดดบวกกไเล็ัหห บอกว่าวันนี้ใครถือหุ้นกลุ่มยางพารานี่ดีทีเดียวครับวันนี้บ้านเรานะครับ1,332.74จุดครับบวกขึ้นไป4.33จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย4,200กว่าล้านบาทครับส่วนทาง MAI ครับ368.08จุดปรับเพิ่มขึ้นมา0.81จุดมูลค่าการซื้อขาย1,248ล้านบาทวันนี้หุ้นอันดับหนึ่งยังคงเป็นมากุโรนะครับปิดท้ายปลายตลาดบวกไปได้ประมาณสัก7%กว่ากว่าห้าดับหลักทรัพย์นะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับ AOT วันนี้มาในอันดับหนึ่งเลยนะครับ ครับปิดไม่เปลี่ยนแปลงครับ61.75สตางค์นะครับอันดับ2ครับธนาคารกรุงไทยครับ KTB 17.70สตางค์นะครับบวกขึ้นมา2.91% Advance ต t a r มาในอันดับ3 211บาทบวกไป1.44%ธนาคารกรุงเทพครับวันนี้ปรับตัวลดลงนะครับ0.37%ปิดไปที่133.50สตางค์ครับและ b d m s ครับปิดมาที่27.25สตางค์ปรับตัวลดไป0.91%ด้วยกันครับ วันนี้นะครับใครที่ถือหุ้นกลุ่มยางพาราต้องบอกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสแน่นอนเพราะว่าบวกกันทวนหน้าเลยครับ EUDR กำลังจะมาในปี68แล้วก็เลยเป็นเกณฑ์ที่ทําให้หลายบริษัทที่เข้าเกณฑ์น,นี้นะครับราคาผลิตภัณฑ์จะดีขึ้นครับสำหรับกลุ่มยางพาราวันนี้ปรับตัวขึ้นยกแผงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น STA STGT ทีรับนะครับ North Eastern Rubber Thai Eastern Group โฮนะครับแต่ว่ายัางมองว่า STA น่าจะเด่นสุดวันนี้ครับ STA ไปปิดที่24บาท10สตางค์นะครับบวกขึ้นไป6.17ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็มองว่ามีออเดอร์นะครับจากผู้ผลิตยางรถยนต์ในยุโรปกับญี่ปุ่นเขาจะเริ่มสั่งซื้อยางเกรด EUDR เข้าไปแล้วเพราะว่ากำลังจะบังคับใช้ปี68แล้วราคายางในเกรดนี้ครับสูง20จากราคายางปกติก็จะทำให้มาจินธุก ในกลุ่มนี้ดีขึ้นซึ่ง STA เองเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดมีลูกค้าเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนําจากญี่ปุ่นกับยุโรปเยอะจึงน่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วทางบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าบอกว่าไตรามาสสปีนี้ STA น่าจะพลิกกลับมามีกําไรอีกครั้งหนึ่งในรอบ5ไตรามาสจากราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น ไปดูบนสัทอื่นๆกันบ้างนะครับ C.P.F. ยอดขายปี67น่าจะโตได้10%ครับดีมานฟื้นขึ้นมานะครับตอนนี้ราคาเนื้อสัตว์ดีขึ้นงบแตรมาส2น่าจะดีกว่าไตรามาส1ที่พลิกมามีกำไรต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ลดลงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าข้าวโพดร,ราคาสูงมีการวางงบลงทุน15,000ล้านจะพัฒนาเชิงประสิทธิภาพด้านวิศวกรรม อีกบริษัทนะครับ SIS Distribution ครับส่งสิกรายได้ c ค u d Service ปีนี้โตเท่าตัวเพราะลูกค้านี่มาใช้บริการเยอะมากทำให้ไรายได้กลุ่ม Cyber Security ตี้โตปีละ10 20%ในขณะที่กลุ่ม e NERGY MANAGEMENT โอกาสโตสูงจากเถลดนพลังงานทดแทนครับแนวโน้มผลงานไตรมาส2องคาดน,าน่าจะส่งตัว อีกหนึ่งบริษัทคือ Filter Vision ครับมองว่าภาพรวมธุรกิจปีนี้ตั้งเป้าเติบโตขยายรายได้รวมไว้ที่กว่าพันล้านบาทจะมีการขับเคลื่อนกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าใหม่ลูกค้าเดิมสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็จะมีสามธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตต่ตอเนื่องคืออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำกลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่อยู่อาศัยและกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ สำหรับช่วงนี้นะครับต้องมาดูว่าเรื่องของการเมืองจะเป็นยังไงแล้วการที่ ECB อเมริกาลดอัตราดอกเบีย้ยจะช่วยกระตุ้นตลาดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับช่วงนี้คุยกับคุณสุวัวัฒนพรพมครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทรัพ์กรุงศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ ECB ลดอัตราดอกเบีย้ยมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ตลาดหุ้นในฝั่งของเอเชียก็ไม่ค่อยคึกคักหนำซ้ํายุโรปเองยังเห็นตัวแดงอยู่หลายดัชนีอยู่เหมือนกันนะครับครับผม ก็โดยโดยภาพรวมนะครับจริงๆต้องบอกภาพว่าทางตลาดนะครับวันนี้น่าจะรอตัวเลขรายงานภาครายงานของสหรัฐนะครับหลังจากที่ยุโรปก็ถือว่าเป็นชาติที่2ต่อจากทางแคนาดานะครับในกลุ่ม G7 ที่เริ่ม ปรับลดดอกเบี้ยนะครับสหรัฐเนี่ยตลาดอาจจะมองการประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยยังไม่เห็นภาพการปรับลดดอกเบี้ยนะครับแต่เรื่องหลักก็คงต้องดูภาคแรงงานค่าคืนนี้นะครับนอนฟาร์มเพโลตลาดมองภาพกลางๆนะครับระดับสัก1 8แแสนตาแหน่งนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ใกล้ๆกับจานวนแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขเรื่องของผู้ภาคแรงงานระยะหลังดูเหมือนว่าอ่อนตัวลงมากขึ้นนะครับตลาดเราจะมอนิเตอร์ดูหน่อยนะครับถ้าอ่อนตัวลงเร็วเกินไปเนี่ย อาจจะไปกังวลกับภาวะเศรษฐกิจก็ได้นะครับก็เลยเป็นจุดที่ทําให้วันนี้สินทรัพย์เสี่ยงอาจจะดูไม่ได้ขยับขยื่นไดเออ้เยอะมากนักครับผมครับออถ้าเกิดดูช่วงส่งท้ายปลายสัปดาห์นี้ลไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยจะมีเรื่องของการเมืองภายในบ้านเราด้วยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่กระทบกับตลาดเยอะไหมครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่าต่างชาติเองก็กักงวลเรื่องการเมืองพอสมควรเหมือนกัน ครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องหลักนะครับทีออ่กดดันในแง่ของเซต,ตินเน็กลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์หนะ้าผมคิดว่าจะมีหลายๆกําหนดการด้านการเมืองที่สําคัญนะครับ12มิถุนาเนี่ยเรื่องของการยุบทักก้าวไกลก่อนนะครับอันนี้จะเป็นจุดท,ที่ตาลาดติดตามนะครับแต่ว่าเรื่องหลักจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตลาดน่าจะติดตามเรื่องกรณีคุณสมบัติข,ของคุณเศรษฐาน,นะครับก็การชี้แจงเนี่ยดูเหมือนว่าจะน่าจะ อย่างช้าก็ต้นสัปดาห์หน้านะครับถ้าดูไทม์ไลน์คล้ายๆกับคดีของพักก้าวไกลเนี่ยคิดว่าศาลน่าจะใช้เวลาสักไม่เกิน2อสสัปดาห์นะครับภายในเดือนนี้น่าจะมีคำกำหนดการของวันพิจารณาครับผมครับคุณสวัสดิ์ครับถ้าเป็นแบบนี้เป็นโอกาสในการสะสมไหมครับหรือว่าจริงๆช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้ก่อนครับต้องบอกภาพน,นี้นะครับว่าซเเน็ตที่ปรับตัวลงมานะครับทาง ทางทีมกลจวทย์ของเรานะครับยังมองว่ากรอบบริเวณ1350-1,003เนี่ยเป็นกรอบที่น่าสะสมเพื่อลงทุนในระยะ กลางยาวนะครับที่มาที่ไปคือแบบนี้นะครับเราไปดูส่วนต่างของ e a r n i n g y i e l d นะครับเทียบกับบอลย l d นะครับระดับกรอบตรงนี้เนี่ยมันอยู่บริเวณ3 4ถึง4เเซนะครับถ้าเราใช้ทั้งกำไรที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับกับกำไรที่ตลาดคาดการณ์ไว้อีกหนึ่งปีข้างหน้านะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าระดับตัวเลขที่ผมพูดไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับมันถือว่ามากกว่าระดับ e v e r a g e ค่อนข้างเยอะนะครับในภาวะที่มันมากกว่า e v e r a g e บริเวณ3%เปอร์เซ็นต์ต้นๆค่อนข้างเยอะเนี่ย ถ้าไม่ได้เกิดลายสิทธิ์ในแง่ของเศรษฐกิจอะไรแรงๆนะครับมักจะมักจะไม่เห็นภาพของการแกว่งตัวขึ้นไปมากกว่ากรอบตรงนี้นะครับดังนั้นก็เลยยังเป็นที่มานะครับว่าเราเชื่อว่าจริงๆเวลามีประเด็นลบมีความกังวลเนี่ยความผันผวนกับตลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ากรอบบริเวณเนี้ยท่านใดเป็นนักทุนระยะกลางยาวเนี่ยให้ค่อยๆตั้งหลับนะครับวุ่นที่มีภาพในเชิงบริยะกลางยาวตามเศรษฐกิจของไทยครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสุวัสดิ์ครับครับสวัสดีครับ ครับคุณสวัสดิ์รัฒนพรพรนะครับผู้อนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับยังมีปัจจัยต้องจับตาครับวันนี้ช่วงค่ำคืนนะครับดูตัวเลขของทางสหรัฐอเมริกาออกมาโรไปถึงครับสัปดาห์หน้าจับตาการเมืองให้ดีๆนะครับปิดท้ายกันกับ s ต็อ k พิกกิ้งครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรสวัสดีครับ